จากการเข้ามาของสกินใหม่ BTS นะครับอย่างเพลง Microcosmos และ Yet to Come จำนวน14สกินนะครับแบ่งเป็นอย่างละเพลงละ7สกินนะครับก็เราจะมาสุ่มตัวคอลลาโบ BTS กันนะครับซึ่งอันนี้ผมสะสมมาตั้งแต่ก่อนจะรู้ข่าวของการเข้ามานะครับสักหนึ่งและก็วันนี้จะมาสุ่มกันนะครับว่าเกรดออกเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ยังสามารถแลกด้วยไมล์เลทได้นะแต่ที่ผมบอกเคยบอกนะครับว่าพยายามเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็พยายามสุ่มให้ได้ก่อนเพราะว่าสกินใหม่ทั้ง14สกินอ่ะมันสามารถหาจากกล่องได้นะครับกล่องแจกฟรี1กล่องแล้วก็จากการเคลียร์ภารกิจอีก6กล่องนะครับทั้งหมด7กล่องเพราะงั้นอันดับแรกสุ่มสกินใหม่ให้ได้พยายาม7สกินก่อนนะครับแล้วค่อยไปกดกล่องทีหลังนะครับตามนี้เลยสกินใหม่แล้วก็ครั้งนี้ผมก็หวังจะได้สกินเก่าที่ยังไม่ได้ด้วยนะจะมีไมล์ดรอปผมขาดอีก3อันแล้วก็มาสเตอร์คาริสามานะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมรวมถึงตัวคุกกี้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อปั้นดาวไปกันเลยนะครับนี่ได้สกินเก่าแล้วก็คุกกี้มาตัวหนึ่งนะครับได้สกินไอสกินไมด็อกที่ผมยังขาดอยู่นะครับได้แล้วนะครับสกินใหม่เลยอันนี้ของเพลงเจ็ดทุกคำสกินซ้ำนะครับสกินซ้ำก็ยังได้ตัวไมล์เลทไปแรกนะครับถือว่าค่อนข้างได้เยอะนะสกินก็จะเป็น120นะได้สกินใหม่นะครับอันนี้ของ Microcosmos ถือว่าเลทค่อนข้างดีนะครับอันนี้ได้สกินใหม่ Microcosmos เช่นกันแล้วก็หิมวิญญาณคุกกี้ได้หิมวิญญาณมาหนึ่งอันนะครับได้สกินเก่านะครับก็ได้ไมล์เลทมา120ได้คุกกี้เป็นตัวนะครับแล้วก็เศษวิญญาณได้ค่อนข้างเกลือนะครับได้หินวิญญาณหนึ่งอันได้สกินใหม่แล้วนะครับอันนี้เด็ดทุกคำโอ้ได้คุกกี้ไปอีกตัวนะครับได้คุกกี้2ตัวเลยอันนี้ผมเปิดในช่วงตอนช่วงเช้านะครับของวันอาทิตย์นี้เลยนะโอเคก็ถือว่าผมประกอบการค่อนข้างโอเคนะครับได้คุกกี้ค่อนข้างเยอะสกินใหม่รวมแล้วก็ประมาณ3อันสกินที่ยังขาดอันเดิมแล้วก็สกินเก่าๆรวมแล้วได้ไมล์เลทเพิ่มเติมมานะครับตอนนี้เป็น 7,700 แล้วนะครับสกินก็ยังขาดอยู่อีกสกินใหม่ก็จะมีขาดอีก1 2 3 4 5โอเค6 7 8นะครับ9 10โอเคก็ถ้าจะหาถ้าเกิดเปิดสกินใหม่ได้อีก3สกินนะครับก็สามารถไปเปิดกล่องก็จะได้ครบเลยนะครับแล้วสกินเก่าก็อย่างคาดอีก5อันเหมือนเดิมแต่เร็วนะครับว่าไมล์เลทเอามาแลกสกินตัวเนี้ยต้องไปถ้าเกิดจะแลกตอนให้ไปแลกวันท้ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะพยายามเก็บเอาไว้แลกหินวิญญาณตัวนี้นะค่อนข้างจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าจะได้ปั้นดาวให้ได้5ดาวลุงนะครับมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะที่มันจะโดดกับเพื่อนนะครับแล้วค่อยไปแลกเอาสุดท้ายแล้วก็กล่องเลือกสกินนะครับที่เพื่อนๆได้แจกฟรีมาอย่างที่ผมบอกนะก็อันเนี้ยที่ผมบอกว่าให้ได้สกินครบ7รันก่อนแล้วค่อยไปเปิดหาวที่เหลือนะครับอย่าเพิ่งเปิดตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้6สกินนะครับจากกิจกรรมนี้นะก็คือเคลียร์กิจกรรมสมุดตั๋วมิชชั่นของทั้ง6เพลงนะครับจะได้เพลงละ1กล่องนะครับรวมทั้งหมด6กล่องซึ่งการเคลียร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำอีกทีนะมันก็จะเป็นการเคลียร์ซ้ำๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากการเก็บแรงตรงนี้แล้วเพื่อนๆต้องให้ความสำคัญกับการเก็บพวกนี้ด้วยนะครับก็คือต้องเล่นด่านซ้ำๆพวก normal hard expert ไปเพื่อเก็บสแตมป์นะครับโอเคก็เป็นการมาสุ่มให้ดูนะครับว่าเรทออกของสกินใหม่ก็ประมาณไหนสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ